ที่เราได้รับอาชีพเนี่ยที่ชนะแล้วครับชนะครับความพยายามของเราด้วยนะใช่มั้ยเต็มที่ครับโอ้โหวันนี้เต็มที่แล้ววันนี้เราไปกินหมีดีพึ่งจากไหนเนี่ยฮะเหมือนกับจะหมดใช่ไหมใช่ครับแล้วมันฮึดขึ้นมาอีกได้ยังไงอ่ะน้องตอนนั้นเราคิดอะไรยังไงกำลังใจจากจากใครจากหัวหน้าค่ายแล้วก็คุณเชียร์ครับครับผมแล้วก็คนข้างด้วยครับแล้วพ่อน้อยครับพ่อน้อยบอกว่าเดินอย่าหยุดอย่าหยุดเดี๋ยวพี่น้อยพี่น้อยเมืองนนท์เหรอน้อยบ้านโป่งใช่ไหมใช่เดินไม่ต่อยเองใช่ไหมแล้วบอกว่าเดินอย่างเดียวครับเดินอย่างเดียวใช่ครับเกาะในบอกว่าเพราะว่านอกเราเสียเปรียบเขาครับโอ้เดินไหนครับใจเขาเดียววันนี้เราได้เราทำไมถึงชนะเขาวันนี้เราได้ลูกไหนจากเขาครับโอ้เขาฮะจับตีจับตีจนเขาจะตายแล้วเราก็มาล้มแผ่นล้มไอ้จังหวะล้มมันเกิดจากอะไรอ่ะจังหวะเรายกตีพอดีเขาขาลอยครับโอ้เสียวบ้างไหมเนี่ยกลัวว่าราคาจะข้ามจะเครื่องกลัวกลัวอยู่ครับกลัวอยู่ครับแต่ก็มาได้ยกห้าครับยกห้าได้เยอะหมดยก4สบายใจยังก็หมดยก4ก็คิดว่าชนะอยู่นะครับคิดว่าชนะครับยังก็เดินต้องเดินครับเพราะว่าถ้าถอยก็กลัวหมัดกับแข้งครับโอ้เลยอย่างเดียวเลยลุยอย่างเดียวครับจับไม่อย่างเดียวเกิดมานี่ชกมวยมานี่เคยถอยบ้างมั้ยนี่มีมั้ยยังไม่เคยครับยังไม่เคยเดินอย่างเดียวนะครับผมเดินอย่างเดียวหัวหน้าใครชนะใครชนะไม่รู้ครับอีกเรื่องนึงโอ้โหอายุเท่าไหร่ครับอายุ24ครับ24ปีครับผมมีครอบครัวยังมีแล้วครับมีแล้วครับมีลูกกี่คนเมียกำลังท้องครับเอ้าเหรอครับผมเมียกี่เดือนละประมาณ3เดือนครับอ๋อวันนี้ก็ไม่ได้มาดิไม่ได้มาครับฝากถึงเมียหน่อยวันนี้ทำเสร็จได้รับวันนี้ทำสำเร็จแล้วนะครับเมียชื่ออะไรเมียชื่ออะไรชื่อน้องพลอยครับน้องพลอยน้องพลอยบอกเลยบอกน้องพลอยวันนี้ชนะครับน้องพลอยทำเต็มที่เพื่อลูกด้วยครับโอ้โหเอาละครับผมพี่น้อยความสดอย่างนี้นี่เฮ้ยต่อไปยังไงเนี่ยเอาตรงๆเลยมันยังไม่อยากเจอกับจตุรัสนะเอ้าเหรอเจอได้ยังถ้าเกิดเจอจะได้มั้ยมันเจอกันได้แต่อยากให้หลบกันสักไฟนึงก่อนแล้วก็มาเจอกันเพราะน้ำหนักได้กันความได้กัน122 23น้ำหนักได้หมดถ้าเกิดเจอจตุรัสนี่เราต้องตัดผมทรงโมฮอคนะก็ดีใจครับเด็กมันยกชกมาไม่กี่ไฟครับผมคือชนะเพราะความตั้งใจจริงๆแต่พูดถึงเหลี่ยมพูดถึงการสู้เขาไม่ได้จริงๆถ้าเกิดจะความตั้งใจจริงๆเจ้าพัทอุบลเนี่ยเขาต่อยกันดีครับผมก็เหมือนลูกบอลหลานพอเด็กต่อยกันมาดีก็โอเคครับดีใจเอาละครับเอาคนละใครนิดนึงวันนี้ตามแผนยังไงครับตามแผนก็ถ้าอยู่นอกก็เสร็จเขาก็เหลี่ยมเขาดีอาวุธเขาดีทางตอนแรกเป็นรองครับผมขึ้นยก3บอกให้เดินชิดหน่อยเดินชิดหน่อยเดินเร็วหน่อยแต่ตีได้ดูเขาดึงเพราะกลัวราคาจะไปเขาแต่เราได้ตีเยอะเขาหยุดเราพอยกงานก็สั่งชิดถึงตัวอย่างเดียวก็ตามกลับมาชนะนั่นแหละนะฝากให้มวยหน่อยครับฝากให้มวยหน่อยผมใกล้มวยออนแสนสึกครับอยู่เมืองพัทยาครับข้ามกับนักมวยไทยครับวันนี้ก็ฝากแชร์นักมวยในค่ายทุกคนด้วยนะครับครับผมยินดีได้นะยินดีได้ยินดีได้